ทีนี้ไปดูอีกคนนึงดีกว่าที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยก็มีการออกมาบรรยายเรื่องของว่าถ้าตัวเองเนี่ยมีเงิน5 0 0แสนล้านบาทจะเอาไปทำอะไรถ้าเป็นรัฐบาลเออถ้าเป็นรัฐบาลจะเอาไปทำอะไรบ้างกับ5 0 0แสนล้านบอกว่าจะพัฒนา5ด้านนั่นก็คือคุณธนาธรน,นะคะเมื่อวานไปอีกรายการหนึ่งเมื่อวานไปออกรายการของพี่สรยุทธหรือคุณสรยุทธนะครับก็คือเรื่องของกรรมกรข่าวคุยนอกจอแล้วปรากฏว่าก็ถูกซักหลายเรื่องโดยเฉพาะประเด็นความสัมพันธ์และการบินไปพบ นายกทักษิณช่วงก่อนจัดตั้งรัฐบาลครับอ่านนี่เป็นภาพเมื่อตอนออกมาแถลงเมื่อวันศุกร์นะครับว่าพัฒนาด้านคมนาคมถนนท,นทั่วประเทศด้านสาธารณสุขด้านการศึกษารถเมล์ไฟฟ้าทั่วประเทศทุกจังหวัดอะไรแบบนี้แต่นั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูย้อนหลังกันอาได้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่หลายคนอยากรู้และสุดท้ายคุณสรยุทธ์เนี่ยถามก็คือช่วงจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยไปเจอคุณทักษิณเพื่อไปเจอคุยเรื่องอะไรกันนะครับ คุณอาทรเนี่ยบอกมาตลอดว่านะครับผมเนี่ยพยายามไม่พูดถึงเพื่อไทยเลยช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าอะไรที่เป็นนโยบายที่เราไม่เห็นด้วยก็ต้องบอกกับสาธารณะไปตรงๆแล้วก็พยายามเสนอสิ่งที่เราอยากจะทําแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าในเชิงภาพอนาคตในประเทศไทยเป็นเรื่องใหญ่กวาป,ประเทศเรื่องนโยบายรายตัวเช่นกู้เงิน5้าแสนล้านบาทมาทำดิจิทัลวอลเล็ตดังนั้นสำหรับผมเนี่ยคุณอาทรบอกว่าเพื่อไทยคือมิรนะแม้จะอยู่กันคนละฝ่ายแล้วก็บอกด้วยว่าส่วนตัวเจ็บลึกๆเจ็บปวดแล้วก็เสียใจที่เพื่อไทยไม่ได้ตั้งรัฐบาลกับก้าวไกล แม้จะไม่เห็นด้วยกับการกระทําของเพื่อไทยแต่เราเข้าใจข้อจํากัดของเพื่อไทยและแม้จะเสียดายที่ไม่ได้นําแนวคิดของเราไปบริหารแต่ตนยืนยันว่าทางออกที่ดีที่สุดของประเทศไทยที่จะทําให้ประเทศก้าวหน้าคือสองพักนี้ก้าวไกลและเพื่อไทยต้องจับมือไปด้วยกันอนาคตของประเทศอยู่ในมือคุณทั้งสองพักนี้นี่คุณณันทธรบอกแบบนี้นะครับจากนั้นคุณสุรยุทธพิธีกรก็เลยถามว่าที่ไปพบอดีตนาย,ยกทักษิณที่ฮ่องกงช่วงการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยไปพบเรื่องอะไรนะครับคุณนันทธรบอกว่าเป็นปกติไปพบปากพูดคุยกัน ตามภาษานการเมืองทั่วไปก็มีการพูดคุยเรื่องการใช้ชีวิตมีหลานแล้วเป็นยังไงบ้างยืนยันไม่ได้ไปต่อรองอะไรเพราะผมไม่มีตําแหน่งทางการเมืองถ้าไปต่อรองก็ถูกยุบพักสิ ไม่ตำแหน่งทางการเมืองทั้งคู่นะดิฉันดู <c oughs> บทสัมภาษณ์ตอนนี้อยู่ด้วยนะคะ <c oughs> คือเข้าใจว่าคงไม่ได้มีการคิดมาก่อนว่า <c oughs> พีอูเจะถามประเด็นดน,นี้ <c oughs> ด้วยเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ผ่านมาพักหนึ่งแล้วใช่ไหม <c oughs> แล้วพอถามปุ๊บแบบว่าเไปเจอคุณทักสินที่ที่ฮ่องกงในช่วงจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคุณธนาธัก็เหมือนจะอึ้งๆไปนิดนึงแล้วก็บอกก็เป็นปกติตอนแรกก็บอกก็เป็นปกติเราก็ไปพบปะพูดคุยกับนักการเมืองทั่วไปมีอะไรก็พูดคุยกันคุยกันเรื่องชีวิตมีหลานแล้วเป็นยังไงแล้ว พี่ยุทธนั่นแหละพยายามที่จะถามว่าสรุปไปเจอไหมไปเจอไหมคุยอะไร <c oughs> ออไปเจอไหมคุยอะไรแล้วคุณธนาธรก็เลยบอกยืนยันไม่ได้ไปต่อรองอะไรเพราะว่าผมไม่ได้มีตําแหน่งทางการเมืองถ้าไปต่อรองก็ถูกยุบพักสิ <c oughs> แล้วก็ไปเหมือนประมาณพูดไปประมาณนั้นแหละแต่ว่าในบทสนทนาเนี่ยคุณผู้ชมจะจะสังเกตได้ว่ามีประโยคหนึ่งที่คุณธนาธรย้ําอยู่ประมาณสองสารอบเลยผม กับเพื่อไทยเป็นมิตรกันย้ำ <นะ S 1> อยู่ยสองสารอบเลยค่ะคือมันเป็นทามมิ่งแหละคือถ้าไม่ไปพบไปช่วงนั้นช่วงกําลังเจราจาต่อรอง่องวมันจะร่วมไม่ร่วมรัฐบาลเนี่ยมันก็คงไม่เป็นประเด็นถ้าไปเจอกันตอนอื่นแต่ทามมิ่งหรือจังหวะเวลาที่เจอกันตอนนั้นมันก็ไม่แปลกหรอกที่อยากรู้ว่าได้มีการดิวกันไหมแต่คุณธนทรก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ต่อรองไม่ได้ดิวกันคุณสรยุทธ์ก็ย้ําว่าธนทรไม่มีอานาจเหนือพักเก้าไกลแล้วหรอ คุณธนาทรงก็ตอบว่าวันนี้ผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นพักก้าวไกลเติบโตโดยไม่มีธนาทรและปิยบุตรแสงกนกุลภูมิใจมากและอยากให้เป็นแบบนั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าพักก้าวไกลเป็นสถาบันการเมืองไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งผมอยากให้เป็นแบบนั้นผมคิดว่าทําให้พักมีสุขภาพทางการเมืองที่ดีคือไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งสุขภาพทางการเมืองที่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลุ้นกันต่อ <laughs> พรุ่งนี้ยี่สองก็ลุ้นกันต่อนะครับถามต่อว่าแล้วโหช่วงที่ผ่านมาอาจารย์ปิยบุตรออกมาวิพากษ์ว ก้าวไกลจนเหมือนทะเลาะกันกับก awesome. ้าวไกลคุณธนาทรตอบดีนะบอกว่าพราะรักมากเขาสร้างมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่กับมือด้วยกันมันถึงรักและผูกพันถ้าไม่รักไม่ผูกพันมันคมไม่วิจารณ์กันหรอกสิ่งเหล่านี้เป็นความสวยงามประชาธิปไตยมันก็ยุ่งเหยิงแบบนี้ตั้งแต่พักอนาคตใหม่ในพักแม้แต่ผมคนเดียวก็ตัดสินใจไม่ได้การตัดสินใจส่วนใหญ่เป็นการถกเถียงแลกเปลี่ยนจนเห็นร่วมกันผมกับเยบุตรก็ไม่ได้เห็นร่วมกันทุกเรื่องดังนั้นเรื่องนี้เป็นปกติของประชาธิปไตยความยุ่งเหยิงมันคือเสน ความยุ่งเหยิงมันคือเสน่ห์นี่ค่ะตอนนี้ยังยุ่งอยู่ไหมเพอยุ่งอยู่นะทางยุ่งแล้ววานพอเมื่อวานก็มีเกือบสิบคนบุกพักนะไปเรียกร้องให้แก้ของแก้ไขนะนำโดยคุณสะอาดอะไรเนี่ยยังไม่จบเลยนะคะยังวก็ยยังมีกระแสข่าวที่ลึกไปกว่านั้นที่ทางเนชั่นเราวิเคราะห์เอาไว้แตะไว้ด้วยนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เหมือนว่าจะมีข่าวว่ามีผู้นําจิตวิญญาณบางคนเข้าไปพบกับนายหญิงด้วยหรือเปล่าคุณผู้ชมก็เดี๋ยวรอดูว่าเอ๊ะใครนะนายหญิงหรือว่าผู้นําจิตเคราะห์อีีกทนึงนะคะ